การพานักเรียนมาที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติถือว่ามีความสำคัญนะครับเรียนว่าปัจจุบันในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะครับมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งการแข่งขันโดยมีเป้าหมาย3เรื่องด้วยกันนะครับ1ก็คือเรื่องของการที่จะเห็นเด็กในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ประการที่2ในเรื่องของเพื่อที่จะให้เด็กได้แสดงออกในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในฐานะที่ได้นำเด็กไทยเข้ามาแข่งขันก็เรียนว่าในงานนี้นะครับทางนักเรียนเองได้ประสบการณ์โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอของเด็กนักเรียนนะแล้วก็เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการที่จะใช้ทักษะในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษในแต่ละวันเนี่ยจะมีทั้งคุณครูมีทั้งประชาชนรวมทั้งเพื่อนนักเรียนต่างชาตินะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนผลงานนะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนเองอาจจะต้องมีคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการนำเสนอและก็การถ่ายทอดทักษะในภาษาอังกฤษนะครับตอนของการต่อยอดที่เราหวังจะเกิดขึ้นนะครับถ้าในประเทศไทยนะครับเราเห็นเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนของคุณครูนะครับซึ่งปัจจุบันเรียนว่าในเรื่องของการที่จะให้คุณครูนะครับได้เปลี่ยนการเรียนการสอนประเภทจากท่องจำนะครับมาเป็นเรื่องของกระบวนการคิดหรือทักษะทางวิทยาศาสตร์นะครับเรียนว่าวันนี้นะครับกระบวนการเรียนการสอนคุณครูนะครับมีความก้าวหน้าไปมากแล้วก็เป็นไปเป้าหมายที่เราต้องการสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปิยชาติเสียมไหมนะคะค่ะหนูชื่อนางสาววัสราหนูมูลนะคะพวกเรามาจากโรงเรียนสตรีพัทลุงค่ะก็คือวัสดุโครงงานที่พวกหนูทำนะคะก็คือทำวัสดุดูดความชื้นจากไส้ต้นมันสำปะหลังค่ะที่หนูได้ทำวัสดุดูดความชื้นจากไส้ต้นมันสำปะหลังเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเพราะว่าหนูเห็นข่าวเกี่ยวกับสารดูดความชื้นอย่างแพร่หลายมากไม่ว่าเด็กจะกินซิลิก้าเจลเข้าไปหรือว่าซิลิก้าเจลกระเด็นเข้าตาทำให้เด็กเป็นอันตรายนะคะพวกหนูก็เลยคิดว่าเราน่าจะหาวัสดุอย่างอื่นที่มันปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กก็คือมาทำซึ่งก็ได้ค้นพบโดยบังเอิญที่ว่าพวกหนูเรียนวิชาชุมนุมแล้วคุณครูสอนให้ทำดอกมะลิจากไส้ต้นมันสำปะหลังปรากฏว่าพอนำไปจุ่มน้ำมันสามารถดูดน้ำได้หนูก็เลยคิดว่ามันดูดน้ำได้มันก็น่าจะดูดความชื้นได้เหมือนกันก็เลยนำไปทดลองค่ะซึ่งผลก็ปรากฏว่ามันสามารถดูดความชื้นได้จริงๆค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงศิรภาไกรแก้วค่ะชื่อเด็กหญิงชนาการอินทเกียรติค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาค่ะซึ่งสิ่งประดิษฐ์ของพวกเรานะคะชื่อว่ากรีนฟิล์มแพ็คดินจากเบิร์กทุเรียนค่ะหากชีวิตของคนในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับซองบรรจุเครื่องปรุงในอาหารสำเร็จรูปซึ่งเป็นพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายดังนั้นพวกเราก็เลยคิดจะผลิตฟิล์มแพ็คดินจากเบิร์กทุเรียนที่นำมาใช้แทนพลาสติกและช่วยลดโลกร้อนได้ค่ะซึ่งวิธีการทำของพวกเรานะคะพวกเราได้เอาเปลือกทุเรียนมาสกัดด้วยกรดแอซิติกค่ะแล้วมาตกตะกอนด้วยเอทานอลเสร็จแล้วก็แพ็กตินมาก่อให้เป็นฟิล์มโดยได้ผสมเปลือกมังคุดแล้วก็สิ่งต่างๆออกไปค่ะซึ่งนะคะแผ่นฟิล์มของพวกเรานั้นช่วยลดขยะได้ค่ะถ้าพวกเราใช้กรีนฟิล์มแพ็กตินจากเปลือกทุเรียนของพวกเราแทนการใช้ซองพลาสติกทั่วๆไปจะทำให้ประเทศของเรามีขยะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะ